สวัสดีวัยรุ่นวัยมันสถาปัตย์เรียนอะไรกันไปดูถ้าชอบถ้าใช่ช่วยไลค์ช่วยแชร์บัตรที่ผมจะพูดถึงนะครับคณะสถาปัตย์สาขาสถาปัตยกรรมเนาะคือสถาปัตย์มันก็มีหลายๆสาขานะครับเป็นแลนด์สเคปอินทีเรียผังเมืองหรือว่าออกแบบอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ผมจะพูดเฉพาะสถาปัตย์สาขาสถาปัตยกรรมนะครับว่าผมจบมาเนาะโดยตรงแล้วผมก็สอนอยู่ด้วยนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันบ้างนะครับเราอาจจะเอาไปดูเทียบเคียงกันก็ได้นะครับผมจบที่ศิลปากรมาเนาะเริ่มต้นเลยนะครับสถาปัตย์เรียนกัน5ปีเนาะเรามีเรื่องราวที่จะต้องรู้เรื่องเยอะปี1วิชาที่เราจะต้องเรียนเนี่ยแล้วมันสัมพันธ์ตั้งแต่ปี1ถึงปี5เลยนะครับคือวิชาออกแบบวิชาออกแบบเนี่ยถ้าตก1ครั้งคือ6ปีแน่นอนนะครับเพราะมันต่อเนื่องกันเนาะอย่าตกเนาะเราจะเรียนการออกแบบพื้นฐานก่อนมันแล้วแต่ที่นะครับบางที่ก็จะเริ่มจากการออกแบบจัดคอมโพสิชันการสร้างรูปร่างรูปทรงอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าบางที่เนี่ยจะเริ่มต้นจากการออกแบบวัตถุที่สัมพันธ์กับร่างกายออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มาออกแบบเชลเตอร์แล้วเข้ามาสู่งานสถาปัตยกรรมมากขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนจบไฟนอลเนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นบ้านที่มีผู้ใช้สอยแค่ 1-2 คนเท่านั้นเนาะหรือว่าบางที่เนี่ยอาจจะไม่ใช่บ้านด้วยซ้ำอาจจะเป็นสเปซสำหรับการทำอะไรบางอย่างแต่ว่ามันมีความเป็นสถาปัตยกรรมมากขึ้นแล้วนะครับวิชาที่2เป็นวิชาที่สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนต่อเนื่องกัน 3-4 ปีเหมือนกันเลยคือวิชาคอนสตรักชั่นคอนสตรักชั่นเข้ามาปี1เนี่ยที่ทำแน่นอนเลยคือการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมเนาะใช้มือดินสอที่เราจะได้เรียนโครงสร้างตอนปี1เนี่ยเป็นโครงสร้างไม้นะครับเสาคานตรงจันทันอเสโอไก่อะไรพวกนี้นะครับถามว่าเรียนเหมือนวิศวะไหมผมคิดว่าสถาปัตย์อาจจะไม่เรียนลึกเท่าวิศวะเนาะวิศวะอาจจะเป็นทางเรื่องการรับแรงการถ่ายน้ำหนักอะไรต่างๆเราเรียนแค่รู้รูปแบบรู้วิธีการก่อสร้างเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบนะครับส่วนวิชาอื่นๆเนี่ยผมพูดได้เลยว่าปี1เนี่ยจะเป็นวิชาเสริมทักษะทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบเบื้องต้น Drawing Painting Computer เป็นวิชาที่จะเสริมฝีมือเพิ่มสกิลในการ Presentation ของเราเพราะว่าการเรียนคณะสถาปัตย์เนี่ยเราต้องเรียนออกแบบเนาะเรากำลังถ่ายทอดความคิดของเราให้คนอื่นเขาฟังเนาะการ Presentation เลยมีความสำคัญมากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีวิชาสามัญอื่นๆอย่างเช่นวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเรียนเหมือนกันเนาะวิชาเลขพีทาโกรัสแคลคูลัสเนี่ยมาเต็มขึ้นมาปี2ปี3ปี4ผมพูดรวมกันเลยนะครับ3ปีนี้ปี2ปี3ปี4เนี่ยมันก็คือการวิวัฒนาการของวิชาต่างๆเหล่านี้แหละที่เป็นพื้นฐานเนี่ยเข้มข้นขึ้นแล้วก็ลึกมากขึ้นอย่างเช่นวิชาออกแบบเนี่ยตอนปี1เราออกแบบบ้านเล็กๆใช่มั้ยพอมาปี2เนี่ยเป็นอาจจะเป็นบ้านที่ใหญ่ขึ้นมีผู้ใช้สอยประมาณ 6-7 คนแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเป็นหอพักปี3ปี4ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นโรงเรียนเป็นห้องสมุดเป็นโรงแรมเป็นโรงพยาบาลตึกสูงแล้วก็เป็นออกแบบผังเมืองอะไรแบบเนี้ยนะครับสเกลมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีความซับซ้อนในการออกแบบมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องตอบคำถามสิ่งที่เราต้องดีลเนี่ยจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องมีเรื่องกฎหมายเรื่องที่ตั้งเรื่องข้อกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการออกแบบเราแน่นอนก็แล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัยใดจะวางแผนการสอนอย่างไรนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสเกลงานจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบางที่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมหรือว่าหลักสูตรของมหาลัยนั้นๆนะครับคอนสตรักชั่นเนี่ยจากตอนปี1เราเรียนแค่โครงสร้างไม้ใช่ไหมมันก็จะมีโครงสร้างที่แตกแขนงออกไปอย่างเช่นว่าโครงสร้างผนังรับน้ำหนักโครงสร้างคอนกรีตโครงสร้างเหล็ก prefabrication โครงสร้างลองสแปนได้เรียนหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีวิชาอีกอันหนึ่งเป็นวิชาแยกออกมาคือวิชาคอนกรีตคือเราได้ผสมปูนเทปูนกันจริงๆจังๆเลยเนาะก็อาจจะไม่ได้ไซส์ใหญ่เท่าสเกลงานก่อสร้างนะครับแต่เราได้ทดลองทำเนาะเราจะได้ดูว่าคุณสมบัติของวัสดุมันเป็นอย่างไรตอนผมเรียนเนี่ยวิชาคอนกรีตเป็นวิชาเลือกนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเป็นวิชาหลักแล้วเนาะบีโตๆขึ้นมาเนี่ยวิชาสามัญเริ่มน้อยลงแล้ววิชาภาษาไทยสังคมภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้เราไม่ได้เรียนแล้วแต่ว่าวิชาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยจะถูกพัฒนาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสถาปนิกวิชาเลขเปลี่ยนมาเป็นวิชาสตรัคเจอร์คำนวณไหมคำนวณเหมือนกันนะครับเป็นคำนวณการก่อสร้างแล้วอะเรียนคล้ายๆกับวิศวะเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลึกมากเราแค่ทำความเข้าใจเซนส์ของการรับน้ำหนักแต่เราต้องคำนวณเหมือนกันนะครับเราจะต้องเขียนเชียร์ฟอร์สไดแกรมเหมือนกันเขียนเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรมเหมือนกันอันนี้คือวิชาฟิสิกส์เลยนะส่วนวิชาอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีพวกวิชากฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพวิชาพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็มีวิชาเลือกด้วยผมเรียนคณะสถาปัตย์สาขาสถาปัตย์เนาะก็วิชาเลือกก็จะเป็นพวกอินทีเรียแลนด์สเคปผังเมืองการบริหารการก่อสร้างแนวความคิดในการออกแบบอะไรแบบนี้นะครับเป็นวิชาเลือกให้เราได้เลือกว่าเราจะเรียนลึกทางไหนหรือว่าเราอยากจะไปรู้เรื่องอะไรแบบนี้นะครับเอามาความรู้ใส่ตัวเนาะพอจ
จบปี4ขึ้นปี5ขึ้นปี5ปั๊บเนี่ยวิชาจะเหลือน้อยมากหลักๆจะมีอยู่แค่2อย่างอย่างแรกคือฝึกงานการฝึกงานนี่คือฝากตัวรับใช้นายเลยนะครับถ้าไม่ฝึกงานก็ไม่จบนะครับต้องฝึกงานทุกคนนะครับและอีกอย่างนึงวิทยานิพนธ์ทีสิทธิ์เนี่ยปกติเวลาเราทําดีไซน์ออกแบบเนี่ยอาจารย์เขาจะมีโจทย์มาให้แต่วิทยานิพนธ์เนี่ยคือเราสร้างโจทย์เองหาข้อมูลเองออกแบบเองออกแบบโครงสร้างเองทําทุกอย่างเองหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีอาจารย์เป็นไกด์เป็นผู้แนะนําให้เฉยๆนะครับที่เหลือเราทําเองหมดเลยเนาะถ้าเราอยากรู้ว่าทีสิทธิ์รุ่นพี่เป็นยังไงเนี่ยลองไปดูใน Thesis of the Year หรือว่า Degree Show ก็ได้นะครับเขาประกวดวิทยานิพนธ์กันเนาะไปดูว่าสถาปัตย์เนี่ยทํางานอะไรกันแล้วเราก็จะจบปี5รับปริญญาเรียบร้อยนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็ตอบคําถามเรื่องสถาปัตย์เรียนอะไรคร่าวๆเนาะปี1ถึงปี5เลยนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีวิชาบางวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรืออัปเดตมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะรุ่นพี่คนไหนที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าที่เรียนมาแบบอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์เล่าให้น้องๆฟังดูได้นะครับช่วยเบิกเนตรให้เด็กๆเขาหน่อยนะส่วนวัยรุ่นนักเรียนเนาะที่ยังตัดสินใจว่าจะเรียนสถาปัตย์ดีไหมผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้พวกเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนคนที่เข้ามาเรียนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่ครับสวัสดีครับ